นาวาวังทองคำขอน้อมนำคำสั่งสอนขององค์พระบวรสัมมาสัมพุทธองค์ขึ้นสู่เรือลำใหญ่นำไปสู่เป้าประสงค์ที่หมายมุ่งจำนงสูงส่งคือพระนิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์วัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยวก่อนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ขออภัยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.แต่ว่าวันศุกร์กับวันเสาร์นั้นมีเวลาพิเศษให้อีกวันละ1 ชั่วโมงคือบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงเป็นกรณีพิเศษในต่างเวลาแต่วันศุกร์กับวันเสาร์วันศุกร์กับวันเสาร์เหมือนกัน2 วันต่างเวลาคือเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมง1 ชั่วโมงเต็มเลยส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้30 นาทีเอาแล้วก็ที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและจริยธรรมก็ขอไปและวัฒนธรรมที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดฝายหินที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็มีท่านพระครูสมุขวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการเวลา18:00 น.ถึง19:00 น. 18:00 น.ถึง13:00 น.วันพุธ18:00 น.ถึง13:00 น.วันพุธนี่ต้องเน้นให้ผู้บรรยายนี่แหละจำมักจะลืมแล้วก็ผู้ฟังด้วยเพราะว่ามัน7 วันจะมีครั้งหนึ่งในวันพุธวันเดียวเนี่ย18:00 น.ถึง19:00 น.18:00 น.ถึง13:00 น.เนี่ยมีวันเดียวอาทิตย์ละ1 วันแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่มีเวลาบ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์บ่าย 3 โมงถึงบ่าย 4 โมงทำไมเวลาจึงต่างกันทำไมวันเหมือนกันเวลาต่างกันยังไงอันนี้เป็นเพราะว่ารายการเนี่ยมาแทนที่
เวลาของท่านพันเอกพนัทเดชะกับอาจารย์สุรภาเดชะและคณะอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมด้วยลืมชื่อไปเขาออกเวลานี้วันสามวันสี่วันนี้วันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ออกอย่างนี้แล้วเวลาก็ต่างกันอย่างนี้เวลาเดิมของเขาอะ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มบ่าย2 โมงถึงบ่าย3 โมงศุกร์เสาร์บ่าย3 โมงถึงบ่าย4 โมงวันอาทิตย์ก็เมื่อมาแทนที่รายการเดิมเขาเป็นอย่างนี้ก็ต้องว่าไปตามนี้วันเวลาก็ต้องว่าไปตามนี้เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะกันเลยเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยในแถบเอเชียเนี่ยจะดึกแล้วน่าจะตอนนี้โอ้5 ทุ่มถึง5 ทุ่ม12 นาทีแล้วนะก็เอฟซีทางเมืองไทยหลายท่านก็เข้านอนกันแล้วหลับแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็หลับกันแล้วแต่ก็ยังคงมีเอฟซีในต่างประเทศทางยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นตอนค่ำยังตอนหัวค่ำอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงเย็นนะ5 ทุ่มนี่ก็ประมาณ5 โมงเย็น5 โมงเย็นหรือ6 โมงที่แต่ที่ไกลออกไปนั้นก็ยังเป็นตอนกลางวันนะอย่างทางอเมริกาเนี่ยนะแอฟริกาเซาท์แอฟริกาอย่างนี้ยังเป็นตอนกลางวันยังเป็นตอนกลางวันก็ยังพอยังจะพอมีเพื่อให้ FC เข้ามาอยู่บ้างนะอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรใช้เวลาตอนนี้ไม่มากมาย30 นาทีนะนี่ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยเวลาเหลือเวลามีน้อยในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่วัดพระธาตุประจุเทพนะ วันนี้ก็เข้ามาถึงในหัวข้อว่าสติรับรู้ลมหายใจสติรับรู้ลมหายใจลืมบอกไปต้องจะได้ย้ำให้ท่านผู้ฟังได้จดจำกันก็คือเรื่องของชื่อรายการชื่อรายการนี้นาวาวังทองเนี่ยมาจากโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังของสำนักพระราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีศรัทธาเลื่อมใสแนวการปฏิบัติของธรรมนาวานี้ก็เลยมาตั้งเป็นว่าธรรมนาวาวังเพิ่มคำว่าวังเข้ามาแล้วก็เป็นสาเหตุให้เกิดรายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุประจุเทพโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพได้รับนโยบายรับโครงการเนี่ยมาจากในหลวงมาจากสำนักพระราชวังก็เลยได้ส่งผู้พูดเนี่ยไปอบรมประชุมรับนโยบายโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวัง
มาเพื่อจัดรายการทางวิทยุทางเพจทางไลน์ทาง YouTube โดยเฉพาะเลยดังนั้นหลังจากที่ได้ไปร่วมประชุมเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมารายการทำรายการนาวาวังทองก็จึงเกิดขึ้นโดยมีความเป็นมาดังกล่าวแล้วทำไมไม่เหมือนชื่อโครงการเขาคือมาดูแล้วมันยาวเกินไปปูทางสู่ธรรมนาวาวังนี่นะก็เลยมาตัดปูทางออกตัดคำว่าธรรมะออกเหลือแต่นาวาวังแต่เพิ่มทองเข้ามาก็ถือว่านาวาทั้งนาวาทั้งเรือทั้งวังคือสำนักพระราชวังเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงล้ำเทียบได้กับทองคำเลยทีเดียวก็เลยเอาคำว่าทองมาต่อท้ายนาวาวังทองก็แปลว่าเรือของพระราชวังเนี่ยมีคุณค่าทั้งดังทองคำเท่ากับทองคำเลยทีเดียวอะไรทำนองเนี้ยนะเป็นการเสริมคุณค่าเหมือนกับบทประพันธ์ที่ลงท้ายรายการทุกวันนะที่ลงท้ายรายการทุกวันก็คือว่าเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาเป็นเรือนาวาที่โด่งดังสว่างสวัยเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสงามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็รายการจึงมีชื่อว่านาวาวังทองดังที่ได้กล่าวมาเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหากันเรามาสู่เนื้อหาที่ว่าไว้คือสติรับรู้ลมหายใจดูเนื้อความก่อนเมื่อเรามีสติมั่นคงที่แล้วจะเริ่มไม่รับรู้กายเพราะสติที่ละเอียดมากขึ้นจะเข้าไปรับรู้ลมหายใจซึ่งละเอียดมากกว่ากายการที่สติรับรู้ลมหายใจนั้นเราควรปล่อยให้สติรับรู้ลมโดยตัวของสติเองไม่ใช่เราที่เข้าไปรับรู้ลมนี่ก็คือว่าจะให้สติเนี่ยเข้าไปเป็นผู้รับรู้เราไม่ต้องยุ่งเราไม่ต้องไปเกี่ยวกับลมเราต้องไม่ต้องไปเกี่ยวกับสติน่ะแค่อย่าลืมว่าสติมันก็อยู่กับเรานะสติมันก็คืออยู่กับใจเรานะลำพังสตินั้นถ้าไม่มีใจนี่มันก็ไม่มีอะไรไปรู้อ่ะสติก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกันอันนี้เรื่องของเรื่องมันแต่มันก็จะเหมือนกับการขับรถมันขับรถนี่มันจะมีพวงมาลัยใช่ไหมพวงมาลัยสำหรับขับรถถ้าเป็นเรือก็จะมีพวงเป็นไม่ใช่พวงมาลัยไม่เป็นพวงแต่ว่าเป็นอันยื่นออกมาหรือมอเตอร์ไซค์จักรยานอะไรนี่ก็จะเป็นแฮนด์ออกมาจับถืออะไรอย่างเงี้ยลักษณะพวกนี้มันก็เหมือนกับสติมันก็ตัวสติที่จะควบคุมรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอาจจะให้เลี้ยวไปทางซ้ายหรือจะให้เลี้ยวไปทางขวาเนี่ยนะมันอยู่ที่แฮนมันอยู่ที่พวงมาลัยนี่นะแต่อย่าลืมว่าพวงมาลัยนั้นไม่มีจิตนะมันหมุนเองไม่ได้มันไปไม่ได้ใครเป็นผู้หมุนอ่ะมือใครไปจับไปหมุนอ่ะก็เ
เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เราเปรียบเหมือนกับว่าสติกับใจของเราถ้าใจเราเนี่ยมีสติก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีพวงมาลัยมีแฮนด์ของรถมอเตอร์ไซค์จักรยานทั้งหลายเราจะต้องไปจับตรงนั้นก็คือใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยต้องไปอยู่ที่สตินี่เรื่องของเรื่องมันใจของเราต้องไปอยู่ที่สติแต่ที่ว่าสติรับรู้ลมหายใจเนี่ยนี่เน้นว่าให้สติเนี่ยไปรองรับลมหายใจไปรู้ลมหายใจโดยใจไม่ต้องเกี่ยวว่างั้นใจไม่ต้องเกี่ยวใจไม่ต้องไปยุ่งกับลมไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจไปยุ่งอะไรก็ปล่อยให้สติเป็นไปในฐานะที่ว่าสติเป็นเครื่องมือเป็นพวงมาลัยของรถเป็นพวงมาลัยที่จะไปควบคุมรถแต่ใจของเราเนี่ยควบคุมอีกทีหนึ่งใจของเรานี่นะควบคุมพวงมาลัยอีกทีหนึ่งนี่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้ดังนั้นก็เหมือนกับใจอยู่เบื้องหลังใจคอยควบคุมสติโดยที่ว่าให้สติเนี่ยไปรับรู้อารมณ์ไปรับรู้กับลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นลักษณะแบบนั้นเรื่องของการรับรู้ลมไม่ใช่เรื่องที่พระอาจารย์จะสอนแต่จะสอนเพียงแค่การนั่งให้มีสติอยู่กับกายเพราะหากไม่พยายามสร้างสติให้อยู่กับกายแล้วเราจะจดจ่อดูที่ลมซึ่งจะไม่ได้รู้ลมด้วยสติแต่จะเป็นเพียงการรู้ลมด้วยเจตนาที่อยากจะรู้เท่านั้นเองฉะนั้นจึงต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนจึงต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนก็หมายถึงว่าใจเราเนี่ยจะเป็นผู้รู้ตัวรับรู้แต่ฝึกสติเอามาเป็นอุปกรณ์เหมือนกับเป็นพวงมาลัยอย่างเงี้ยนะสติเป็นเหมือนกับพวงมาลัยดังนั้นเราก็ต้องไปส่งเสริมหรือไปต่อท้ายหรือไปส่งสติออกไปให้เป็นด่านหน้าให้เป็นตัวรับอยู่ด้านหน้าใจเราไม่ต้องลักษณะนี้ตอนนี้ก็มีคุณโยมแจ็คเชืองเนี่ยคุณโยมแจ็คเชืองโอ้จากฮ่องกงเนี่ยจากฮ่องกงเป็นโยมผู้หญิงจากฮ่องกงสาธุเป็นท่านแรกเข้ามาก็บอกแล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยในเมืองไทยเอฟซีหลับกันแล้วเอฟซีหลับกันแล้วไม่เป็นไรอันนี้ก็ต้องมีคอยดูเอฟซีจากทางต่างประเทศนะทางยุโรปอเมริกาแอฟริกาเมื่อสติมั่นคงเต็มที่แล้วจะเคลื่อนไปรับรู้ลมเองการรับรู้ลมนั้นเป็นขั้นตอนที่4ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอานาปานสติหากต้องการจะทำอานาปานสติให้ได้ดีต้องฝึกสติให้อยู่กับกายอย่างนี้ให้ได้ก่อนจึงจะทำให้การทำอานาปานสติเป็นไปได้โดยง่ายเพราะเป็นการรับรู้สิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยตัวของสติเองด้วยตัวของสติเองสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของสติกับลมหายใจซึ่งอยู่ในอานาปานสติอานาปานสตินั้นมีอยู่ทั้งหมด16
ขั้นในที่นี้บอกว่าเป็นขั้นที่สี่ขั้นตอนที่สี่คือขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรขั้นตอนที่หนึ่งนั่นคือการรู้ว่าลมเข้าสั้นหนึ่งเข้าสั้นออกสั้นที่เรียกว่าลัดสังวาเข้าสั้นออกสั้นทีนี้ลมเข้ายาวออกยาวอันนี้เป็นขั้นที่สองสติลมเข้าไปยาวลมเข้าลมออกมายาวคือขั้นที่สองสามรู้กายทั้งปวงสามรู้กายทั้งปวงก็คือกายลมกายเนื้อนะกายนี่จะมีสองอย่างอยู่ในขั้นตอนของสติที่ขั้นที่สามเนี่ยคือรู้กองลมอะรู้กองลมแล้วว่ากายทำไมเพราะว่าลมเนี่ยถือว่าเป็นสืบเนื่องอยู่กับกายของเราก็จัดว่าเป็นกายลมส่วนกายเนื้อก็คือนี่ตัวเราเนี่ยที่มีแขนมีแข้งมีขามีหน้ามีหูมีตานี่คือกายเนื้อมันจะมีสองอย่างคือกายเนื้อกับกายลมเพราะฉะนั้นการรู้กายทั้งปวงหรือสัพพะกายปฏิสังเวทีเนี่ยสัพพะกายปฏิสังเวทีนี่หมายถึงรู้กายลมรู้กายลมไม่ใช่ร่างกายนี้รู้ลมเข้าลมออกกันลมรู้ทั้งลมเข้ารู้ทั้งลมออกทั้งเข้าช้าเข้าทั้งเข้าช้าออกช้าเข้าเร็วออกเร็วทั้งเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวคือรู้ทั้งปวงรู้ลมคือรู้กายลมส่วนขั้นตอนที่สี่ระงับจับระงับลมหายใจคือผ่อนลมหายใจผ่อนคลายผ่อนลมหายใจให้เบาลงนั่นเองผ่อนลมหายใจเนี่ยให้เบาลงนั่นเรียกว่าระงับลมหายใจและหายใจเข้าระงับลมหายใจหายใจออกนะเมื่อกี้รู้กายทั้งปวงหายใจเข้ารู้กายทั้งปวงหายใจออกก็หมายถึงว่ารู้กายลมคือลมเข้าลมออกทั้งปวงหายใจเข้ารู้กายทั้งปวงหายใจออกแล้วในข้อที่4ที่ว่าเนี่ยที่ว่าขั้นตอนที่4เนี่ยรู้ว่าผ่อนลมหายใจลงแต่ยังไม่ได้ผ่อนนะเราจักในนั้นจะมีว่าเราจักระงับลมหายใจจักผ่อนลมหายใจลงในตรงนี้ว่าการรับรู้ลมนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สี่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอานาปานสติการทำอานาปานสติคือการลมเข้าลมออกนะการกำหนดลมเข้าลมออกหากต้องการจะทำอานาปานสติให้ได้ดีต้องฝึกสติให้อยู่กับกายให้ฝึกสติให้อยู่กับกายของเราอย่างนี้ได้ก่อนให้ได้ก่อนจึงจะทำให้การทำอานาปานสติเป็นไปได้โดยง่ายเพราะเป็นการรับรู้สิ่งละเอียดยิ่งขึ้นด้วยตัวของสติเองนะเพราะว่าใจก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสติในการที่จะรับรู้ลมเข้าลมออกในการที่จะผ่อนได้ผ่อนลมหายใจให้เบาลงได้ให้ยาวไปได้ให้สั้นลงได้เนี่ยการควบคุมอย่างเงี้ยมันอยู่ที่สติใช้สติคอยควบคุมเอาแล้ววันนี้หมดเวลาพูดไปพูดมาเวลาหมดเวลาหมดเวลาก็ต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนมีท่านเดียวFC ตอนนี้มันดึกยมแจ็คท่านเดียวนะโอ้สาธุโมทนาขอนำนาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังคือในวันหน้าแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันจันทร์พุทธศุกร์อาทิตยา
จันทร์พุธศุกร์อาทิตย์โอ้พูดผิดคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตยาพุธศุกร์เสาร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องให้แม่นยำตามเวลาตารางอยู่ข้างในเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างสวยเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสงามขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธัมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไปขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์พบสุขใสรันปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดประสบอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร